หว่างการรับชมกรุณานั่งห่างจากโทรทัศน์และเปิดไฟให้สว่างด้วยนะคะเอาละมาเวลกันโชคดีที่เจอเป็นธาตุพืช นะครับเราจะชนะเขาได้ง่ายๆมั้ยทำไมอ๋อไม่เรียกเฟคทีฟเด้อเนี่ยแล้วเราก็เก็บเราก็มาฮิวได้เรื่อยๆนะฮะเฮ้ยตัวนี้ไม่เคยเห็นอ่ะสังเกตข้างล่างชื่อของมอนครับของเราจะเป็นสเปเชียลนะของฝั่งนู้นจะเป็นคอมมอน มันหมายถึงความหายากของของมอนของเรานะครับเลเวลอัพอ๋ออีกอย่างนึงคือถ้าเลเวลอัพเนี่ยสตามิน่าเราจะเต็มนะครับสตามิน่าเราจะเต็มแล้วก็ทำให้แบบเก็บเวลได้ต่อเนี่ยตรงนี้เป็นคัมมอนก็คือแบบว่ามันก็เป็นมันก็เป็นมอนแบบมอนธรรมดาเจอทั่วไปอ่ะนะฮะนกธาตุลมอุ๊ยโอ้โหตีไม่โดนดาเมจน่ารักจังวะลมแพ้ไฟนะครับคือ เกมนี้ธาตุมันจะค่อนข้างงงๆหน่อยมันจะไม่ค่อยมันไม่ใช่ไม่ค่อยมันจะไม่เหมือนโปเกมอนที่เราเล่นมากันเท่าไหร่นะครับลมแพ้ไฟเห็นปะเดี๋ยวมันจะมีธาตุอื่นอีกเรื่อยๆที่มันแบบว่าเราจะงงๆกันนะครับถ้ามันไม่เกิดอย่างเงี้ยเราก็แบบยืนรอสักแป๊บนึงเนี่ยแล้วก็มันก็จะขยับอีกนะฮะเฮ้ยตัวนี้ทำไมพี่บ่าวไม่เคยเห็นวะตอนเล่นในโทรศัพท์ตัวนี้มันไม่มีนะมันมีหรือเปล่าไม่รู้แต่มันเป็นคัมมอนอะตรงนี้มันจะมีมอนที่เป็นแรอยู่2ตัวนะถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นแมวตัวสีดำกับเป็นหมาที่อยู่เหมือนสิงโตตัวสีชมพูหน่อยอันคัมมอนนี่น่าจะเป็นแบบหายากขึ้นมาหน่อยนึงประมาณนั้นครับขอเก็บเวลไปเรื่อยๆอีกสักแป๊บนะครับเพราะว่าเราเก็บเวลฟรีนะตรงนี้มีคุณจอยให้นี่ด้วยเราก็จะแบบไหลๆไปเรื่อยๆเก็บจนเปลี่ยนร่างเลยก็ได้นะเก็บจนเปลี่ยนร่างเลยก็ได้นะครับ นี่ไงแมวตอนนี้เป็นแรแล้วนะครับเห็นไหมเป็นแรแล้วคือเราจะจับก็ได้หรือไม่จับก็ได้นะอันนี้ไม่แล้วแต่เราเลยแต่ว่าเกมนี้เนี่ยพี่เบาบอกไว้เลยว่าเลเวลเอาเลเวลเข้าสู้จะเป็นผลดีกว่าการแบบว่าเอาท่าชนะอะไรอย่างนี้เพราะว่าบอกไม่ได้ว่ะเดี๋ยวไว้ให้มันถึงสถานการณ์แล้วเดี๋ยวจะค่อยอธิบายไปเรื่อยๆดีกว่านะครับเอาอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าจริงๆต่อให้เป็นแพ้ท่าอ่ะเราก็โดนตีนหนักมากอยู่ดีนะครับเท่าที่สัมผัสมานะมอนไม่เกิดก็คุยแล้วก็ยืนรอแป๊บนึงโอเคไม่ค่อยไม่ต้องลกสตามิน่ามากก็ได้นะครับเพราะว่าพอเลเวลอัพมันก็ขึ้นนะใช้ท่าแรงไปเลยนะครับโอ้ยผมพลาดกดรัวไปท่าลมนี่ฮะเหลือ80เห็นไหมใช้ไปเลยเร็วขึ้นง่ายครับเร็ว10แล้วพอเร็ว10สตามิน่ามันก็ดีดกลับมาเลือดก็เต็มสตามิน่าก็เต็มแล้วก็ใช้ตัวเดิมสู้ได้ต่อนะฮะเนี่ยสตามิน่าเต็ม100เห็นไหมเร็ว10แล้วเก็บไปเลยนะฮะเวลไม่เสียหายเก็บเวลไปเลยจริงๆยังไงดีอะมอนมันเก็บบางตัวเผื่อไว้บ้างก็ได้นะเพราะว่าบางทีมอนเราเวลต่างแล้วเราตบทีเดียวตายแล้วแบบตัวหลังๆหลังมันจะลำบากถ้าเราจะไปจับตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมอนแลอย่างเงี้ยจับก็ได้นะอุ้ยมีนี่
แถมมาให้5อันเลยเหรอโอเคใจดีเกินไปแล้วนะแต่เลเวล3เองอะไม่น่าจะเป็นไรมั้งบอกค่อยไปจับเอาข้างหน้าแล้วกันนะครับช่างหัวมันผมมั่นใจในพลังผมอีกแล้วกดแบบกดรัวติดรัวเกินติดรัวเกินกลายเป็นตัวเนี้ยหายากเฉยเลยงงวะเวล5ถ้าเวล5ก็น่าสนใจนะเลือดเหลือ2จับซะถ้าอย่างนั้นอะเอาไว้แบบว่าถ้าเจอมอนที่ระดับเลเวลใกล้เคียงกันแล้วก็จะได้แบบว่าเอามาต่อเลือดได้ครับมันจะได้ตีไม่แรงมากจนเกินไปอะไรอย่างนี้โอกาสจับติดพี่ลิงไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจับยังไงนะครับเพราะว่าบางทีโยนยากมากเลย12เลยหรอยิ่งมอนมันเป็นแร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบจะจับยากนะครับ3อันแล้วไอ้เหี้ยติดเถอะติดแล้วโอเคก็หนักใช้ได้หนักใช้ได้นะถ้า3อันเนี่ยโอเคเป็นมอนแรนะครับเข้าปาร์ตี้มาเลยขอดีนก่อนเดี๋ยวตายเอาพี่บ่าวจะเวลให้มันเปลี่ยนร่างตรงนี้เลยนะเนี่ยเปลี่ยนร่าง2ตรงนี้เลยนะเจ้าตัวเนี้ยไปข้างหน้าเราจะได้แบบไม่ยากมากอย่างที่บอกครับเกมนี้มันเน้นเอาเลเวลเข้าสู้จริงๆยิ่งเวลเยอะคุณก็จะยิ่งสบายเจออีกแล้วตัวแรพี่ลิงลืมบอกไปเดี๋ยวค่อยดูตอนมันบวก EXP ให้แล้วกันนี่ดูครับ EXP มันขึ้นทั้ง2ตัวเลยเห็นไหมตัวที่2ก็ขึ้นน่ะดีนะมันแชร์ EXP ให้นะครับตัวหน้านะคือมันได้ไม่เยอะหรอกแต่มันก็ได้ Intimidate ขู่พี่จะบอกว่าถ้าดีบัฟอ่ะมันดีไหมมันก็ดีในจังหวะบางจังหวะแค่นั้นเองนะครับส่วนตัวตอนที่ตั้งแต่ที่เล่นมาคือไม่เคยน้อยอ่ะเอ้ยโอ้โหตัวนี้จริงๆเก่งนะเก่งตัวเนี้ยตอนแรกที่ลิงเอามาใช้เหมือนกันโจมตีแรงมากนะครับ ไม่เกิดตัวฮีลไม่รีบยิ่งจำไม่ได้ว่าตัวไฟมันเวลอัพตอนเอ้ยเปลี่ยนร่างตอนเวลเท่าไหร่10 18หรือเปล่าไม่รู้
ัวไฟอ่ะมันจะรู้สึกว่าร่าง2จะเปลี่ยนช้าแล้วร่าง3จะเปลี่ยนเร็วมากนะครับเอางี้บอกไว้อย่างนี้ดีกว่าถ้าดีบัฟอ่ะเอาไว้ใช้กับบอสอ่ะเอาไว้ใช้กับไม่ใช่บอสหมายถึงยังบอกไม่ได้ว่ะถ้างั้นยังบอกไม่ได้ไว้ก่อนแล้วกันไว้เจอแล้วค่อยบอกแต่มันยังบอกไม่ได้ถ้าบอกแล้วมันจะหมดสนุกนะฮะเอาไว้ว่ามันไม่ได้เอาไว้ใช้กับพวกมอนป่าหรือว่าอะไรพวกนี้มันใช้ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะฮะเพราะว่ามอนป่าอะไรพวกนี้เราซัดตูมซัดตูมอ่ะดอกเดียว2ดอกก็ตายแล้วยังอีกอ่ะเกิดดิเกิดช้าเกินเดี๋ยวเซฟบ้างดีกว่าเดี๋ยวเขินเซฟบ้างดีกว่าข้างบนมีให้ดูเนี่ยไม่มีไม่เป็นไรเกิดสิเว้ยตรงนี้เวลเริ่มขึ้นยากนิดหน่อยแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะยังเก็บอยู่ตรงนี้ยาวๆนะฮะเหลือ2อันจับดูแล้วกันนะเผื่อจะได้ถ้า2อันไม่ติดก็คือไม่จับนะติดตั้งแต่อันแรกหมอนั้นได้ท่าเตะเพิ่มมายังไม่เปลี่ยนนะครับแสดงว่าต้องเป็น16แน่เลยงั้นเดี๋ยวเราอยู่กันไปยาวๆนะจนกว่าจะเปลี่ยนเลยอันนี้ผมให้เป็นพาร์ท 1.2 แล้วกันนะเวลาเป็นพาร์ทเก็บเวลนะเป็นพาร์ทแยกย่อยเก็บเวลแล้วกันนะครับจะได้มีอะไรคุยกันนะใครมี ใครมีข้อสงสัยหรือว่าใครมีอะไรแนะนำนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะพี่เบาแบบเปิดกว้างนะรับเปิดรับทุกคอมเมนต์นะจะได้ช่วยกันนะครับจะได้ช่วยกันว่าพี่เบาถูกหรือเปล่าหรือว่าพี่เบาผิดยังไงนะจะได้มาคุยกันนะเกมนี้มันกดถ่ายรูปได้ป่าววะไม่รู้มันเหมือนเกมอื่นในสตรีมว่ามันจะกดถ่ายรูปเดี๋ยวลองกดดูนะเฮ้ยถ่ายได้นี่ว่าจัดไปดิเอ้านั่นเองมันขึ้นขวาล่างแล้วว่าพี่เบาถ่ายรูปได้โอเคพี่เบาจำไม่ได้ว่า16หรือว่า18ว่ะโทษทีทุกคนแม่งเงยเลอะเลือนว่ะ
แต่เราก็จะไปกันเรื่อยๆนะเรื่อยๆนะทุกคนจนกว่าจะเปลี่ยนร่างนะพี่ว่าจะตัดพาร์ตตอนเปลี่ยนร่างนะเฮ้ยได้ท่าไฟใหม่ครับผม13โอเค เอาเป็นว่าเดี๋ยวสวิตท่าให้ดูดีกว่าสกิลโอเคท่าแรกท่ากัดนะครับเอาออกไฟอ้าว6เหมือนกันเหรอมันเหมือนกันเลยอ่ะงั้นเราออกก่อนแล้วกันท่าไฟอ้าวเดี๋ยวท่าไอ้นั่นมันยังไม่มาทีเป็นท่ากัดท่านี่ท่าต่อสู้แล้วก็ท่าไฟอันหนึ่งมันก็จะเรียงอันนี้เป็น1 2 3 4แล้วต้องเรียงเองดีๆนะต้องเรียงเองดีนะครับแล้วก็ท่าต่อไปจะมาตอนเลเวล18 22 31 37 42 48มันมาเรียงอย่างนี้เลยครับไม่ใช่ว่าเหมือนกับว่าร่างแรกเลเวลเท่านี้ถึงจะได้ร่าง2มันจะเพิ่มไปไม่ใช่นะมันไม่เหมือนโปเกมอนถ้าเราต้องการจะสวาร์ฟก็เนี่ยครับแล้วก็เลือกเอาว่าจะสวาร์ฟตัวไหนแต่ว่าไม่วาร์ฟแล้วกันอันนี้ดูอินโฟของมอนเราเลือก87ใช่ไหมโจมตีเวท100โจมตีกายภาพ55น้อยจังนะครับตัวนี้เป็นสายเวทเหรอสปีดแค่9เองนะฮะอันสุดท้ายนี่อย่าไปยุ่งมันนะถ้าไม่อยากจะให้มอนหายเซฟก่อนโอเคเวทต่อนะครับอยากเจอตัวนี้บ่อยๆอ่ะ เก็บง่ายดีจริงสิแป๊บหนึ่งนะขอดูสกิลใหม่อันนี้ใช้10อันนี้ใช้เท่าไหร่ใช้14อันนี้13เอานี้แทนก่อนดีกว่าเพราะว่ามันใช้ SP น้อยกว่าโอเคจะได้ไม่เปลืองมากเวลาถ้าจะแบบว่าเซฟพลังงานเซฟท่าอะไรอย่างนี้เราไว้ใช้ต่อสู้นะครับถูกอันปะเนี่ยอ๋อนี่เห็นไหมมันจะสลับดึงขึ้นมาอันนี้กลายเป็นต่อสู้ธรรมดาแล้วก็ไฟใหญ่ไฟเล็กไฟนี้25เองเหรอใช่เหรออ๋อคอมแมน25เฮ้ยใช่เหรอเพื่อนบ้าน่ะไม่น่าใช่ความแม่นแล้วว่าน่าจะเป็นเครื่องเหลือมากกว่าใช่เหรอวะเอาใหม่ทีสิงงละไม่ใช่ละน่าจะเป็นความแม่นอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าทำไมมันแค่25วะแล้วมันบั๊กวะเขินเลยกูเขินเลยมันคืออะไรวะทุกคนใครรู้บอกทีทางนั้นก็จะเป็น18นะครับเป็น18นะ ก็จะมีเป็นมังกรตัวเมื่อกี้ตัวสตาร์เตอร์ที่เป็นมังกรนะครับมันจะเปลี่ยนรู้สึกจะ14แล้วก็ล่างถัดไปก็จะแบบขยับมาอย่างเงี้ยมันจะเหมือนเจน2อ่ะมันเหมือนเจน2ที่แบบว่า18 30 16 32 14 36นะครับมันจะเป็นประมาณอย่างนั้นเก็บตัวเดียวพอนะครับเก็บตัวสตาร์เตอร์ของเราตัวเดียวพอเพราะว่าพี่บ่าวมีมนในใจแล้วว่าจะเล่นตัวไหนบ้างนะครับอ
เอ้ยลืมบอกไปใช่ไหมอีกอย่างนึงคือ เวลาชนะมอนเนี่ยเราก็ได้เงินด้วยนะดูนะได้เศษตังค์200เห็นปะเงินไม่เปล่า12,000ละนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเสียดายเงินเท่าไหร่นะครับเวลาเราเวลเนี่ยเงินเราได้เยอะแน่นอนนะครับซื้อของเนี่ยซื้อให้เป็นแน่นๆเลยนะฮะซื้อให้หมดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเรามาเวลก็ได้เงินอีกอะนะไม่ต้องขี้งกอะเกมนี้เล่นไปเลยซื้อไปเลยเจ็ดแล้วโอเคเฮ้ยเปลี่ยน17ครับผมทุกคนโอเคฉากเปลี่ยนร่างนานนะบอกไว้ก่อนนานเลยอ่ะนานจนรำคาญอ่ะก็นานเกินเห็นชินแล้วนะเราไปดูกันหน่อยครับนี่ยังหล่อมือค่อยหลังด้วยหรือเปล่าใช่แล้วมีไฟที่หน้าอกด้วยนะครับโคตรหล่อจัดเลยยูฮูโอ้โหดูดีดาเมจแรงขึ้นเยอะเลยนะครับทุกคนเห็นไหมก็เจ๋งโอเคคุณจอยขอยินหน่อยครับโอเคเซฟก่อนนะครับผมทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่เมื่อเราเจอกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมรักทุกคนแล้วเจอกันใหม่เมื่อเราเจอกันจุ๊บๆ